ประถมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสวัสดีค่ะกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันกรกนกเตมิเจตตำรวจได้สั่งชุดสืบสวนนะคะควานล่าหาตัวโจรหื่นซิกแพคค่ะพร้อมกับลงพื้นที่ตั้งศูนย์ขี้คายคดีจากกรณีคนร้ายโรคจิตหุ่นซิกแพคก่อเหตุทำร้ายร่างกายและข่มขืนชายชราต่อเนื่อง10คดีตั้งแต่ปี2553ใน3จังหวัดคือสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมสร้างความหวาดผวาให้กับคนในพื้นที่ทำให้ตำรวจต้องเร่งหาเบาะแสควานหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดทางด้านพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปีชารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เรียกประชุมขี้คายคดีทั้งหมดเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีซึ่งมาจากการวิเคราะห์พฤติกรรมของคนร้ายพบว่าผู้ตกเป็นเหยื่อจะเป็นผู้สูงอายุที่มีบ้านเรือนใกล้ริมน้ำอาศัยลงมือช่วงเหยื่อปิดไฟนอนพักผ่อนแล้วก่อนใช้ไฟฉายคาดว่าฟาดศีรษะนะคะแบบคนหาปลาค่อยๆลอบเข้ามารวมทั้งมักใส่เสื้อยืดคอกลมแขนยาวสีน้ำเงินหรือสีกรมท่าจึงแบ่งกำลังลงไปหาข่าวว่าเสื้อลักษณะดังกล่าวมีแหล่งที่มาจากที่ไหนเป็นเสื้อที่มีขายทั่วไปเสื้อทีมกีฬาเสื้อพนักงานของกิจการใดหรือเสื้อที่แจกเป็นของชำร่วยของแถมจากร้านเคมีเกษตรพร้อมทั้งศูนย์ประสานงานคดีนี้ที่โรงเรียนตำรวจนครบาลย่านพุทธมณฑลขณะที่พลตำรวจโทสุพจน์กาญจนวิจิตรรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามได้นำกำลังสายตรวจรถยนต์และสายตรวจตำบลนำภาพสเก็ตผู้ต้องหาไปแจกจ่ายให้ประชาชนรวมทั้งติดประกาศตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อจุดอ่านหนังสือในหมู่บ้านสถานที่ออกกำลังกายและแหล่งท่องเที่ยวหวังให้ประชาชนระมัดระวังตัวมากขึ้นโดยเชื่อว่าคนร้ายต้องเป็นคนคนเดียวกันมีลักษณะร่างกายกำยำสูงประมาณ170เซนติเมตรใครรู้เบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจภูธรบางคนทีได้ทันทีสำหรับการตั้งเงินรางวัลนำจับนั้นล่าสุดมีรายงานว่าขณะนี้มียอดค่าหัวสูงถึง 400,000 บาทแล้วล่าสุดได้มีรายงานว่าตำรวจได้รับหลักฐานที่เป็นเบาะแสชิ้นใหม่โดยมีพยานระบุว่าคนร้ายได้สักยันต์ลักษณะลงนะไว้ที่คอหอยคาดว่าจะเป็นแนวทางที่ทำให้บีบพื้นที่การควานหาตัวได้แคบลงค่ะและสำหรับประเด็นข่าวนี้นะคะสามเณรเอกชัยเมรีจะมีข้อคิดและคติธรรมอย่างไรไปติดตามและฟังกับสามเณรกราบนมัสการค่ะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านบุคคลผู้ประพฤติตนอันมิชอบผู้ประพฤติตนอันนำมาซึ่งความสูญเสื่อมเสียของบุคคลอื่นและนำมาซึ่งความสูญเสียของบุคคลอื่นซึ่งสิ่งการกระทำเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเกิดขึ้นแล้วก็จะได้มีการลงโทษเป็นธรรมดาหากว่าลงโทษหากว่าตามตัวไม่ได้ก็จะมีการตามตัวต่อไปซึ่งตัวผู้กระทำเองก็ต้องได้รับความเดือดร้อนต้องหนีไม่มีที่หลักแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นหลักเจริญธรรมค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสามเณรนะคะสำหรับข้อคิดดีๆค่ะและสำหรับตอนนี้เวลาของทันข่าวทันธรรมได้หมดลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134